เดือดร้อนจริงๆผมก็จะปวดลูกผมเยอะทังเลยแล้วก็ท่านมาคิดอย่างนี้เที่ยวโทรศัพท์ไปบอกผู้ใหญ่บ้านกำนันเสื้อดงแสดงทั้งวันให้ปีเปียผมว่าจะทำลงทำลายถ้าเลยว่าจิตใจผมยังไงล่ะผมต่อสู้มาตั้งหลายครั้งแล้วผมไม่ใช่ต่อสู้เพื่อพรรคการเมืองผมต่อเพื่อเสื้อชาวนาของเราที่อยากจะให้ได้ตังค์มาวันนี้พรุ่งนี้ไว้ผู้ว่าเดี๋ยวต้องมาคุยกันเราว่าจะทำยังไงเรามาหอกมาหาข้อตกลงกันไม่ใช่ว่าจะมาใช้ปีกกันอย่างนี้นี่ฮะคือผู้ว่าไม่ได้มาอันนี้ก็เป็นฝีมืออีกอันหนึ่งของมวลชนไพร่เสื้อแดงหรือทาสคนเสื้อแดงขู่แกนนำชาวนาครับทั้งที่มือก่อนก็เป็นพวกเดียวกันนะครับแต่วันนี้ชาวนาก็น่าจะรู้แล้วล่ะความจริงคืออะไรนะหลังจากหลงชื่นชมนะใช้คำนั้นแล้วกันฉะนั้นไอ้สรุปมาถึงวันนี้เนี่ยผมอยากบอกสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วไอ้กลไกมันพิการอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ต้องล้างประเทศตั้งหลักประเทศได้ยังไงครับคุณจะทะลุทุกังไปเลือกตั้งได้ยังไงให้การเลือกตั้งมันก็เป็นแค่วิธีการอันหนึ่งที่จะต้องให้ได้คนดีเข้ามาแต่เมื่อมันไม่ได้คนดีแล้วสร้างปัญหามันก็ต้องวางวิธีการวางกระบวนการล้างบ้านล้างเมืองให้เรียบร้อยปฏิรูปกันให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปเลือกตั้งเมื่อผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองยังไม่ทะลุถึงจิตใจที่เป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายไปติดเรื่องวิธีการในเมื่อเขายังไม่พ้นเขาไม่มีอะไรอยู่มีกฎหมายโดยอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยมันก็สังเวยโดยชีวิตของพี่น้องประชาชนที่จะต้องถูกคุกคามทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินทั้งความทุกข์ยากต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่ได้สังเวยโดยชีวิตของผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหรอกครับนี่คือความจริงที่เราต้องคุยกันในชั่วโมงนี้นั้นสังคมไทยที่ป่วยเวลานี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าพี่น้องจำนวนมากเมื่อกปปส.มามีการจัดการชุมนุมก็ออกมาเยอะขึ้นแล้วก็หลายคนก็เห็นตรงกันว่ายังไงก็ต้องมีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งวันที่2ก็ต้องคัดค้านไม่ผมไม่อยากจะไปมันมันกลายเป็นประเด็นว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือหลังแต่ไม่ใช่วันนี้เนี่ยมันต้องมาถึงว่าถ้าปล่อยบ้านมึงไปอย่างนี้แล้วเลือกตั้งแล้วเราไปติดประเด็นว่าเมื่อคุณชนะเลือกตั้งมาเมื่อคุณมีตำแหน่งโดยกฎหมายรองรับทำอะไรไม่ได้คุณจะต้องอยู่ตรงนี้จนกว่าคุณจะยอมออกเองหรืออะไรต่ออะไรมันจะไปมุมนั้นยังไงอันนี้คือกฎอันนี้คือกับดักไหมครับมันฉะนั้นกับดักกันฉะนั้นวันนี้เราไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องมาเถียงกันไงครับก็ต้องคุยกันใหม่หมดครับวางกติกากันใหม่มันถึงจะเดินหน้าได้แต่ในการที่เขาพยายามดันเลือกตั้งวันที่2 เนี่ยกับดักตรงนี้จะแก้ยังไงครับผมต้องบอกว่าไอ้ตรงนี้แหละจริงๆต้องเรียกว่าต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็ไปติดเรื่องปฏิรูปอีกครับพอใช้คำว่าปฏิรูปชาวบ้านก็ไม่เข้าใจปฏิรูปแปลว่าอะไรปฏิรูปกิโลละกี่ตังค์วะหน้าตาเป็นยังไงด้วยมันไปอย่างนั้นครับเราก็ว่าเมื่อบ้านมือมันเละอย่างนี้เราต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องความเละเทะก่อนถึงจะเดินต่อไปได้ก็แค่นั้นแหละมาสาสางกันให้เรียบร้อยจัดการให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ไม่พูดกันใช้คำนี้กูใช้ไม่เป็นไม่โก้ต้องปฏิรูปการเมืองอะไรไปเรื่อยไงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลขาธิการกปปส.ปราศัยจะลองฟังสักหน่อยไหมครับการเหตุการณ์เมื่อวานนะครับแล้วท่านนายทัศนัยตีนะครับเป็นการปราศัยเมื่อวานของกำนันสุเทพเทือกสุบรรณนะครับเพื่อจะได้ฟังข้อมูลไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ทำให้ข่าวสารครบถ้วนณชั่วโมงนี้นะครับดร.ต่อตระกูลยมนาถนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณทวีรัชนีกรศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์คุณธีรพัฒน์ศาสตราจารย์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณนนทรีนิมิตบุตรผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์นายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายแพทย์มงคลณสงขลาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณมนตรีสอนพูดเปิดเผยให้คนไทยทั้งประเทศได้รับรู้
ได้รับทราบกันมาโดยตลอดพี่น้องที่เคารพครับกลุ่มทรราชของยิ่งลักษณ์ชินวัตรและสมุนบริวารได้ต่อต้านขัดขวางการปฏิรูปประเทศและดื้อดึงดันที่จะผลักดันให้มีการเลือกตั้งเพื่อที่จะได้แอบอ้างเอาผลการเลือกตั้งมาประกาศว่าประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับให้เขาปกครองประเทศต่อไปพวกนี้จึงดื้อดึงดันที่จะให้มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์โดยไม่คำนึงว่าประชาชนทั้งประเทศได้ลุกขึ้นต่อต้านการเลือกตั้งคราวนี้คัดค้านการเลือกตั้งคราวนี้เพราะประชาชนเห็นว่าเลือกตั้งอย่างนี้ภายใต้กติกาเดิมกฎหมายเดิมวิธีการอย่างเดิมก็จะมีการทุจริตก็จะมีการโกงเลือกตั้งก็จะมีการซื้อคะแนนเสียงและคนเลวก็จะกลับมามีอำนาจในการบริหารประเทศช่อโกงประเทศไทยต่อไป ผมจึงขอเรียนยืนยันต่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าเรามวลมหาประชาชนจะต้องต่อสู้คัดค้านต่อต้านไม่ให้มีการเลือกตั้งจนกว่าจะได้ปฏิรูปประเทศไทยให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเสียก่อนเพื่อไม่ให้มารร้ายเข้ามายึดครองอำนาจของประเทศได้อีกนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไป เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรและบรรดาสมุนบริวารยังประกาศดึงดันที่จะให้มีการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ก็เป็นหน้าที่ของเราพลเมืองดีเจ้าของประเทศไทยทุกคนต้องลุกขึ้นมาต่อต้านคัดค้านการเลือกตั้งครั้งนี้จึงขอประกาศให้กปปส.ทุกจังหวัดทุกพื้นที่เตรียมการทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ไม่ให้ทำได้เป็นอันขาด และเราจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดยกระดับการต่อสู้เพื่อที่จะขจัดระบอบทักษิณให้หมดไปขับไล่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรและบรรดาสมุนบริวารโจรร้ายทั้งหลายให้หมดอำนาจและถ้าทำได้ก่อนวันที่2กุมภาพันธ์จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดซึ่งเราจะต้องร่วมมือกัน การปฏิบัติการยึดกรุงเทพปิดกรุงเทพของมวลมหาประชาชนนั่นเลขาที่การกปปส.สรุปครับเมื่อวานในการปราศัยนะตอนนี้มันจะมีคณะที่เคลื่อนไหวอยู่เมื่อวานนี้อยู่2คณะครับคณะแรกเป็นคณะนักวิชาการและผู้หลักผู้ใหญ่เขาใช้คำว่ากลุ่มผู้มีชื่อเสียงทางสังคมซึ่งคุณมีชัยฤชุพันธ์เป็นแกนในการประสานจำนวน195คนในนามเครือข่ายผู้รับใช้การปฏิรูปประเทศไทยโดยสันติอันนี้มีข่าวแล้วที่เลขาธิการกปปส.พูดพาดพิงถึงต้นที่เราตัดเข้ามาใช่ไหมครับแล้วมีการแถลงข่าวไปแล้วพ่อแม่พี่น้องก็รู้แล้วว่ารายละเอียดเป็นยังไงแต่ว่ามีคณะหนึ่งเมื่อวานนี้ในเวลาเดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้เปิดตัวเป็นข่าวนะครับเรียกว่าคณะรัฐบุคคลรัฐบุคคลรัฐเนี่ยแล้วต่อได้บุคคลคณะรัฐบุคคลเป็นภาษาอังกฤษว่า Man of the State เนี่ยครับเมื่อวานเนี่ยได้มีการประชุมร่วมกันแล้วเพื่อประชุมและจัดตั้ง
คณะรัฐบุคคลที่สโมสรโปโลคลับสวนที่ลุมพินีนะครับแล้วก็ได้มีการหยิบยกเรื่องประเด็นทางออกของประเทศไทยในวิกฤตการเมืองปัจจุบันมาพูดคุยกันบุคคลที่พูดคุยกันเมื่อวานนี้ที่สโมสรโปโลคลับลุมพินีเนี่ยฝ่ายที่เป็นทหารก็จะมีท่านพลเอกสายหยุดเกิดผลครับอดีตผบ.สูงสุดท่านพลเอกวิมลวงศ์วานิชอดีตผบ.ทบ.ท่านพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศและท่านพลเรือเอกวิเชษฐ์การุณวณิชอดีตผู้บัญชาการกองทัพเรือครับแล้วยังมีทหารที่มีทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิประกอบด้วยนะครับส่วนพลเรือนนี่นะครับที่ไปร่วมคุยเมื่อวานที่สโมสรโปโลคลับก็มีศาสตราจารย์ดร.อมรจันทรสมบูรณ์ครับศาสตราจารย์ดร.ปราโมทนครทัพแล้วก็มีดร.ชัยนันท์สมุททวานิชแล้วก็ท่านทูตสุรพงษ์ชัยนามร่วมคุยด้วยเดี๋ยวจะเอาบางส่วนนี่ที่เป็นความเห็นของอาจารย์ปราโมทนครทัพมาเปิดให้ท่านได้ฟังว่ามีแนวกรอบอย่างไรเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างก่อนเสร็จจากอาจารย์ปาโมทแล้วคงจะต้องพูดถึงความเห็นที่พี่น้องส่งฝากประเด็นมาซึ่งมีเยอะทีเดียวครับแล้วรายการข่าวดาววันนี้ก็คงจะหมดแค่นี้ครับเมื่อหมดแค่นี้ก็จะต่อรายการไปปกติก็จะเป็นท่านพุทธอิสระครับหรือท่านสมณโพธิลักษณ์สลับกันเป็นเทปที่เอามาพูดในสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องเกี่ยวเรื่องจิตวิญญาณเรื่องธรรมะแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะเอาเทปทั้งหมดที่คุยกันเมื่อวานนี้เปิดให้ท่านได้รับฟังและรับชมว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยดูแลบ้านเมืองนี้มามีทัศนคติมีความคิดยังไงบ้างใช่ครับเพราะว่าเป็นเวลาน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะก็ขอแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบแล้วยังไม่เคยมีการเปิดที่ไหนมาเลยในต่อสาธารณะนี่นะครับก็จะมาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเผื่อพ่อแม่พี่น้องก็จะได้รับทราบข้อคิดความเห็นว่าแต่ละท่านคิดอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องทางออกประเทศไทยในวิกฤตการเมืองปัจจุบันตอนนี้เอาละเมื่อสรุปตรงนี้ก็มาที่อาจารย์ปาโมทก่อนใช้ตัวอย่างให้ดูก่อนใช้นั้นตัวอย่างใช้นั้นตัวอย่างแล้วก็หลังจากรายการนี้ก็จะใช้ดูทั้งหมดใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับเป็นกลางทำงานเพื่อชาติเรื่องทางออกของประเทศเวลา 12:00 นของวันที่28มกราคม2557ได้มีคณะบุคคลนำโดยพลเอกสายหยุดเกิดผลอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประธานองค์การกลางและพีเน็ตซึ่งเคยออกแถลงการคัดค้านการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นี้ว่าไม่ถูกต้องและไม่เป็นประชาธิปไตยมาร่วมกันประชุมปรึกษาหารือณห้องประชุมโปโลคลับลุมพินีกทม.เพื่อประกาศตั้งคณะผู้หวังดีเป็นกลางไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองทำงานเพื่อชาติที่ประชุมประกอบด้วยอดีตผู้นำเหล่าทัพคือพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์กองทัพอากาศพลเอกวิมลวงศ์วานิชกองทัพบกพลเรือเอกวิเชษฐ์การุณยวณิชกองทัพเรือกับอดีตเสนาธิการอีก2ท่านคือพลเรือเอกสุรวุฒิมหารมกองทัพเรือและพลอากาศเอกเทิดศักดิ์สัจจารักษ์กองทัพอากาศนอกจากนั้นยังมีนายสุรพงษ์ชัยนามอดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศผู้ประพันธ์หนังสือเรื่องกองทัพกับประชาธิปไตยร้อยเอกปราศัยทรงสุรเวททหารผ่านศึกเกาหลีและอดีตผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกับอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2516อีก3ท่านคือศาสตราจารย์ดร.อมรจันทรสมบูรณ์ดร.ปราโมทนาครทัพและศาสตราจารย์ดร.ชัยอนันต์สมุททวานิช2ท่านหลังนี้เป็นอดีตตุลาการรัฐธรรมนูญปี2517และ2537ตามลำดับที่ประชุมได้แสดงความห่วงใยในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทำให้เกิดการสูญเสียและเกรงว่าหากปล่อยให้ยืดเยื้อต่อไปประเทศชาติจะขาดความมั่นคงรายละเอียดของการประชุมจะได้นำเสนอต่อไปสำหรับร่างแถลงการด่วน
มากของคณะผู้หวังดีเป็นกลาง